ครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาอยู่แปลงปลูกหม่อนออร์แกนิกของเรานะครับหรือแปลงปลูกหม่อนเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะเห็นได้ว่าใบหม่อนของเราเนี่ยครับใบใหญ่มากใบใหญ่มากนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เราปลูกนะครับก็จะเป็นบุรีรัมย์60นะครับซึ่งมีการวิจัยและทดลองแล้วว่าเมื่อนำมาผลิตเป็นชาใบหม่อนเนี่ยจะได้รสชาติที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติทางยาดีมากๆเลยนะครับจะสังเกตว่าที่ตรงนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะพี่ต้นพอดูใบสิคะใช่ครับใบใหญ่มากถูกต้องครับการปลูกสมุนไพรแหล่งปลูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับว่าถ้าเราปลูกในดินหรือแหล่งที่ไม่ดีเนี่ยสารสำคัญที่ผลิตเป็นตัวยาจะผลิตได้น้อยถ้าเราเลือกในถิ่นที่ดีเนี่ยแหล่งปลูกดีดินดีน้ำดีครับมันก็ได้สารสำคัญเวลาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆการออกฤทธิ์ก็ได้ผลได้อย่างรวดเร็วการรับประทานก็มีรสชาติที่อร่อยลูกค้าก็จะมีความชื่นชอบในรสชาติจากธรรมชาติของมันเองอย่างนี้นี่เองเขาถึงได้ชมว่าทีมิกรสอร่อยมากครับสำหรับใบหม่อนนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษคือมันเบอรี่นะครับเราก็อาจจะคุ้นเคยกันชื่อวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นมอลัสอาร์บ้านะครับพืชชนิดนี้เป็นพืชที่พบในประเทศไทยนะครับหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีการกำเนิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งในแถบอเมริกาก็คือเป็นเขตร้อนนั่นเองครับก็จะทำให้พบกับพืชชนิดนี้นะครับซึ่งสมุนไพรใบหม่อนเนี่ยจะเป็นสมุนไพรของประเทศไทยที่พบกันมานานแต่เราก่อนหน้านี้เราจะรู้จักในเรื่องของการเป็นอาหารของดักแด้หรือเป็นตัวหนอนที่จะผลิตเป็นไหมนะครับแล้วก็มีงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรหรือนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมุนไพรก็ทำการวิจัยในเรื่องของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลายก็พบว่าใบหม่อนก็สามารถผลิตเป็นชาสมุนไพรได้นะครับที่มีฤทธิ์ในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลบำรุงสายตาครับแล้วก็ยังสามารถช่วยทำให้บำรุงสมองได้ด้วยคือป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ล่าสุดที่ทำการวิจัยในส่วนของใบแต่ลำต้นหรือรากหรือเปลือกรากหม่อนเนี่ยก็มีคุณสมบัติทางด้านเครื่องสำอางก็คือสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสได้ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้นะครับฉะนั้นเราก็เห็นคุณสมบัติของต้นหม่อนใบหม่อนนะหรือรากหม่อนเนี่ยสามารถมาประยุกต์ทำเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชาสมุนไพรหรือว่าเครื่องสำอางจากสมุนไพร